หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันพระราชกิจจาภรณ์เทิดยานวัชิโรเหตุแห่งการเกิดในภพภูมิที่แตกต่างกันคนเราตายแล้วไปเกิดในภพภูมิที่นับว่าดีก็ตั้งแต่ภพภูมิระดับกลางขึ้นไปคือเกิดเป็นมนุษย์ขึ้นไปผู้ที่สามารถไปเกิดในภพภูมิชั้นกลางนี้ได้จะต้องเป็นผู้ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาบ้างตามสมควรโดยเฉพาะต้องเป็นผู้มีศีล5เป็นอย่างน้อยเพราะจิตของคนที่มีศีล5เป็นลักษณะจิตของมนุษย์ไปจนถึงจิตของเทวดาศีล5ยังเป็นเครื่องบ่งชี้ได้ว่าลักษณะจิตเขาเหมาะที่จะเป็นมนุษย์หรือไม่หากขาดศีล5ฐานะจิตก็ต่ำลงกว่าจิตมนุษย์ลดระดับลงเป็นลักษณะจิตของสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายหรือสัตว์นรกแล้วแต่ความอยากของจิตลักษณะของจิตที่ต่ำลงเช่นนี้ทำให้ภพภูมิต่อไปของคนต่ำลงไปด้วยเรียกว่าเป็นลักษณะจิตที่เหมาะสมแก่ภพภูมิของสัตว์เดรัจฉานภพภูมิของเปรตภพภูมิของอสุรกายหรือภพภูมิของสัตว์นรกทั้งหลายเกี่ยวกับศีล5เคยได้เขียนไว้แล้วแต่ในที่นี้จะขอนำมาทบทวนให้ฟังอีกครั้งเพื่อจะได้มีเนื้อความสืบเนื่องกันศีล5ข้อนั้นประกอบด้วยศีลข้อที่1ไม่ฆ่าสัตว์ชีวิตโดยเจตนาซึ่งก็หมายถึงมีความเมตตาปราณีสงสารสัตว์ให้สงสารสัตว์เหมือนสงสารลูกๆของตนเองเรารักและสงสารลูกของเราอย่างไรก็มีความรักความสงสารสัตว์อย่างนั้นเรารักชีวิตเราอย่างไรคนอื่นและสัตว์อื่นก็รักชีวิตเขาอย่างนั้นเราหวาดหวั่นต่อความตายอย่างไรคนอื่นและสัตว์อื่นก็หวาดหวั่นต่อความตายอย่างนั้นจึงไม่ควรฆ่าไม่ควรทำลายไม่ควรทำให้เขาได้รับความทุกข์ได้รับความลำบากศีลข้อที่สองไม่ลักทรัพย์ซึ่งหมายถึงไม่ปรารถนาสิ่งของทรัพย์สมบัติที่มาโดยมิชอบธรรมมีการชอบโกงเบียดเบียนคอร์รัปชันแล้วได้มาเป็นต้นเราหวงแหนทรัพย์สมบัติของเราอย่างไรคนอื่นก็หวงแหนทรัพย์สมบัติของเขาอย่างนั้นจึงไม่ควรลักขโมยหรือชอบโกงเอาสมบัติคนอื่นมาเป็นสมบัติของตนอันจะเป็นสาเหตุทำให้เขาเป็นทุกข์เศร้าโศกเสียใจศีลข้อที่สามไม่ประพฤติผิดจากครองธรรมในเรื่องกามกามเป็นเรื่องของชาวโลกเป็นธรรมชาติของมนุษย์ปุถุชนตลอดจนสัตว์ทุกจำพวกแต่ก็มีข้อแตกต่างระหว่างกามในมนุษย์กับสัตว์ตรงที่มนุษย์มีครองธรรมในการเสพกามสัตว์ไม่มีครองธรรมในการเสพกามสามารถแสดงกามได้ไม่มีข้อจำกัดคือสัตว์ไม่เลือกตัวผู้ตัวเมียไม่เลือกพี่เลือกน้องไม่เลือกพ่อเลือกแม่ไม่เลือกผู้ไหนเพราะลักษณะจิตของสัตว์นั้นไม่มีครองธรรมเป็นขอบเขตครองธรรมในกามของมนุษย์ได้แก่ขอบเขตของการเสพกามซึ่งพระพุทธองค์กำหนดไว้ในศีล5ข้อที่3คือมนุษย์ควรมีกามแต่เฉพาะกับผู้ครองของตนตลอดจนไม่แสดงพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางกามผิดไปจากประเวณีเช่นผู้หญิงแสดงกามด้วยกันเองหรือผู้ชายแสดงกามด้วยกันเองการมีกามแต่เฉพาะกับผู้ครองของตนแสดงว่าเขาควบคุมความอยากไว้ในกรอบแห่งครองธรรมซึ่งเป็นลักษณะจิตเกี่ยวกับกามของมนุษย์ที่แท้จริงถ้าไม่สามารถทำให้จิตอยู่ในครองธรรมแห่งกามได้หลงระเริงไปในกามไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีขอบเขตเรียกว่าจิตมากไปด้วยกามไม่มีขอบเขตลักษณะจิตที่มากไปด้วยกามไร้ครองธรรมเช่นนี้ไม่ใช่ลักษณะจิตมนุษย์เขาไม่สามารถรักษาฐานะจิตเดิมของมนุษย์ไปได้เดินห่างจากความเป็นมนุษย์แท้จริงไปและเข้าใกล้จิตของสัตว์มากเข้าศีลข้อที่สี่ไม่โกหกหรือพูดปดตอแหลส่อเสียด
ซึ่งแสดงถึงความเป็นคนไม่ซื่อสัตย์สุจริตไม่มั่นคงกระปลอกศีลข้อที่5ไม่ดื่มน้ำเมาอันก่อให้เกิดความผิดพลาดในการครองสติอาจเป็นผลทำให้ลืมตัวเป็นสาเหตุในการทำความผิดอย่างร้ายแรงจนไม่สามารถแก้ไขได้การดื่มน้ำเมารวมถึงสิ่งเสพติดทั้งหลายทั้งปวงนอกจากจะมีผลโดยตรงต่อสติซึ่งเป็นส่วนที่รักษาจิตให้มั่นคงแล้วการดื่มน้ำเมาและสิ่งเสพติดต่างๆยังมีผลต่อร่างกายเป็นที่มาของโรคร้ายด้วยลักษณะของจิตที่หลงมัวเมาเต็มไปด้วยโมหะไม่ใช่ลักษณะจิตมนุษย์จึงเป็นจิตที่เข้าใกล้สัตว์เดรัจฉานส่วนโทษที่จะเกิดจากการล่วงละเมิดศีล5นั้นได้กล่าวไว้แล้วในจดหมายฉบับก่อนในที่นี้จะไม่ขอนำมากล่าวอีกกล่าวโดยสรุปศีล5นั้นเป็นคุณธรรมเบื้องต้นของความเป็นมนุษย์เมื่อมนุษย์เริ่มบังคับตนให้รักษาศีล5ได้แล้วคุณธรรมชั้นสูงอื่นๆก็จะตามมาในขณะเดียวกันทางมาแห่งบาปกรรมอื่นๆก็จะเบาบางลงสามารถปิดกั้นบาปกรรมได้ในที่สุดเช่นการชอบเล่นพนันการชอบเที่ยวผู้หญิงการเที่ยวเตร่ความเย่อหยิ่งจองหองความถือตัวอวดดีอวดเก่งความดูหมิ่นผู้อื่นความอวดดื้อถือดีเป็นต้นเขาจะเริ่มรู้ด้วยตัวเขาเองว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ดีเป็นโทษควรงดเว้นไม่ควรให้เกิดขึ้นในจิตใจถ้ารักษาศีลได้มากเท่าไหร่ระดับจิตก็จะสูงขึ้นเหมาะแก่โลกมนุษย์หรือสวรรค์ชั้นนั้นหากทำได้น้อยระดับจิตก็ต่ำลงเหมาะแก่จิตของสัตว์เปรตอสุรกายและสัตว์นรกโดยลำดับโลกของสรรพสัตว์ทั้ง3ตามคติทางพระพุทธศาสนามีรายละเอียดพอจะสรุปได้ดังนี้